ข่าวสารจากรัฐจัดเต็มทุกข่าวเด่นในพื้นที่เวลาดี 4:00 น.พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะวันนี้ทีมงานของสวทตรังค่ะรับหน้าที่โดยดิฉันสุนทรีแนบเฉยค่ะและดิฉันสายชนธรรมกุลนะคะก็เน้นย้ำนะกับช่องทางของการติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นทางเพจสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะหรือว่าจากสถานีวิทยุทั้ง9สถานีในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นสงขลาพัทลุงตรังสตูลปัตตานียะลานราธิวาสเบตงแล้วก็สุไหงโกลกนั่นเองเราอยู่กันในวันอังคารที่1มีนาคม2565นะคะมีตัวเลขออกแล้ว ใช่ไหมคะวันนี้เชื่อว่าใครลุ้นอยู่เนาะใช่ใช่หลายคนลุ้นกันอยู่นะคะวันนี้วันที่1ด้วยนะคะเป็นวันแห่งความหวังค่ะใช่ค่ะไหนคุณลองบอกสิคะว่าความหวังอยู่ที่ใครนะคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยหวังไม่ได้เลยตอนนี้ค่ะผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่1มีนาคม2565ค่ะรางวัลที่1นะคะหมายเลข061905 061905นะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลก็คือ236แล้วก็834เลขท้าย3ตัว2รางวัลเช่นเดียวกันนะคะ234กับ691เลขมันจะคล้ายๆกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็เลขท้าย2ตัวก็คือ07นั่นเอง07นะคะใครไม่รู้เลขตัวเต็งนะคะใครเต็งเลขนู่นเลขนี่เลขนั่นนะคะมีแบบหลายเลขมากเลยตอนนี้รู้สึกไม่เข้าเขาเลยนะไม่เข้าเขาเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าความโชคดีอาจจะเกิดได้กับบางคนแต่ไม่ใช่เกิดกับเรานั่นเองนะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีความหวังอยู่2วันได้แต่ว่าหวังแบบพอดิบพอดีเอาแบบว่าไม่กระทบเงินในกระเป๋าไม่กระทบค่าครองชีพไม่กระทบคนในครอบครัวหวังได้แต่อย่ามากเกินไปมากเกินไปนะคะเอาแบบว่าแบบมีลุ้นในชีวิตบ้างก็ดีนะคะค่ะนอกจากเรื่องราวของตัวเลขสลากรางวัลแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะนำมาฝากกันในรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค.6นะคะทั้งเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำว่าจะมีฝนตกลงมาอีกไหมค่ะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเชิญชวนนะคะกลุ่ม608นะมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จังหวัดตรังในพื้นที่สตูลเบตงสุไหงโกลกนะคะแล้วก็มีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจเอาเป็นว่าช่วงแรกนะคะเราไปติดตามกันก่อนในช่วงของย่อไทยกันค่ะรู้ลึกรู้จริงทันเหตุการณ์ในย่อไทยในช่วงของย่อไทยนะคะก็มาติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยดีกว่านะคะซึ่งทางกรมชลประทานค่ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้หลายๆจังหวัดเกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าในช่วง 6-8 มีนาคมนี้จะมีฝนเพิ่มเข้ามาอีกนะคะนายทวีสังธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะไปยังสำนักงานชลประทานที่1-17ทั่วประเทศค่ะว่าในตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางทั่วประเทศตอนนี้มีปริมาณน้ำรวมกันอยู่ที่ 51,796 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ68ของความจุอ่างสำหรับการเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้งนี้นะคะทางประเทศเนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้วกว่า 7.26 ล้านไร่แล้วก็มีการกำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยนะคะให้งดทำนาปรังก่อนนะคะคืออย่าทำต่อเนื่องกันเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงที่ผลผลิตอาจจะเสียหายได้ด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำชลกรมชลประทานเนี่ยก็จะเริ่มทยอยส่งน้ำเข้าพื้นที่ในวันที่10มีนาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้เตรียมแปลงเพาะปลูกขอให้สำนักงานชลประทานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพื้นที่ลำเรียงน้ำกำจัดวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางลำคลองต่างๆเพื่อใ
การลำเลียงน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันในโซนภาคใต้ค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากปริมาณฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ 24-26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำล้นตลิ่งรวม7จังหวัดนะคะทางกรมชลประทานก็มีการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเตรียมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งในขณะนี้นะคะหลายๆพื้นที่สถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังมีฝนที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในสถานที่นะคะในพื้นที่เนี่ยสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในเร็ววันทีนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าในช่วงวันที่6ถึง8มีนาคมที่จะถึงเนี้ยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็กำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะพร้อมทางให้เตรียมพวกเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ลานีญานะคะก็ทำให้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็กำชับให้เฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามตรวจสอบอาคารชลประทานต่างๆด้วยให้มีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วก็หมั่นกำจัดกิ่งสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะสิ่งสำคัญให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะซึ่งบางโซนนี้นะคะเหมือนภาคกลางเนี่ยต้องการน้ำมากในการไปเพาะปลูกภาคอีสานเนี่ยนะคะต้องการน้ำมากใช่เขาทางนู้นเขาเริ่มที่จะแรงแล้วใช่แต่ภาคใต้เนี่ยฝนตกมากนะคะกลายเป็นน้ำเนี่ยมาอยู่ทางภาคใต้ซะเยอะเนาะเราก็แบบมีความรู้สึกว่าเหมือนความไม่พอดีมันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะเพราะฉันก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติที่ไม่เหมือนเดิมแปลตัวหรือเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติเนี่ยสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็จะไล่มาจากทางเหนือไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงทางใต้นะหนาวหนาวแห้งแห้งแล้งๆลงมาจนถึงทางภาคใต้ก็จะเป็นฝนตกซะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องนั่นแหละค่ะอยู่ที่อยู่ปรับตัวได้กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวใต้อย่างเราก็ต้องระมัดระวังนะคะ6ถึง8นี้เตรียมตัวรับมือกับพายุซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนนะก็จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าลมค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็อย่าลืมติดตามเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะติดตามได้จากสถานีวิทยุหรือเพจที่เชื่อถือได้ด้วยใช่ค่ะเอาละค่ะมากันที่เรื่องราวของโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องให้ความใส่ใจแล้วก็สนใจอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยตอนนี้นะคะมีการเชิญผู้สูงอายุนะคะเชิญชวนผู้สูงอายุค่ะในกลุ่ม608นะคะรับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มกระตุ้นค่ะป้องกันในเรื่องของอาการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตจากโควิด -19 กันค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะกล่าวว่าจากการรายงานค่ะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ล่าสุดนะคะไทยเนี่ยฉีดแล้วนะคะกว่า 123,568,670 โดสด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่1กว่า53ล้านคนคิดเป็นความครอบคลุมร้อยละ77นะคะเข็ม2ได้รับแล้ว49ล้านคนหรือร้อยละ 71.5 เข็ม3ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่20ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 29.2 ค่ะคือจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยเขายืนยันว่าวัคซีนทุกชนิดที่รัฐบาลเนี่ยนำเข้ามาบริการประชาชนนะคะมีความปลอดภัยนะผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะประสิทธิภาพการป้องกันโรคเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานแม้ว่าบางตัวเนี่ยอาจตอบสนองกับเชื้อแต่ละสายพันธุ์ต่างกัน
ซึ่งสายพันธุ์โอมิครอนทุกตัวนะคะตอบสนองลดลงจึงต้องมีการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นสำคัญค่ะแต่จนถึงปัจจุบันนะคะวัคซีนทุกตัวก็ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตนะแม้เจ้าโอมิครอนเนี่ยจะไม่รุนแรงเชื้อไม่ลงปอดส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่โพรงจมูกนะคะจนทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมีอาการเด่นก็คือเจ็บคอเจ็บคอใช่นะมีไข้เจ็บคอแล้วก็อัตราการเกิดปอดอักเสบมีเพียงร้อยละ 0.45 แต่ยังทำให้มีผู้เสียชีวิตนะซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม608นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุจึงขอเชิญชวนค่ะผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่ม608เนี่ยมารับวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะคะก็จะช่วยลดการเสียชีวิตได้ลง6เท่าหากรับเข็มกระตุ้นเข็ม3ขึ้นไปจะช่วยลดการเสียชีวิตลงถึง41เท่าเมื่อเทียบกับวัยเดียวกันที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะส่วนที่ใครๆมีความกังวลเรื่องเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ BA2 นั้นนะคะนายแพทย์โอภาสกล่าวว่า BA2 เนี่ยแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์ BA1 เล็กน้อยแต่ความรุนแรงไม่ต่างกันค่ะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะมีโรคเรื้อรังถึงร้อยละ 70-80 ที่คาดว่าจะเกิดจากโรคตัวโรคเดิมเองเนี่ยเป็นหลักด้วยนะอย่างไรก็ตามค่ะแม้โควิดตอนนี้จะแพร่เป็นวงกว้างนะคะแต่ว่าสามารถที่จะชะลอได้ด้วยความร่วมมือของประชาชนด้วยการปฏิบัติตามมาตรการวูก้าหากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อคือมีการพูดคุยในระยะไม่เกิน2เมตรเกิน5นาทีนะคะหรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันอากาศอยู่ในห้องเดียวกันที่มีระบบการระบายอากาศแบบปิดนะคือห้องปิดเนี่ยเกิน30นาทีแต่หากไม่ใส่หน้ากากอนามัยทั้งคู่จะถือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงทันทีซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้สูตร7+3ค่ะก็คือให้กักตัวเองที่บ้าน7วันตรวจ ATK ในวันที่5ถึง6หากผลเป็นลบให้ออกจากบ้านได้แต่ช่วง3วันนะคะให้เน้นป้องกันตัวเองสูงสุดแล้วก็เลี่ยงในการที่จะเข้าไปในที่สาธารณะนั่นเองนะคะใช่7บวก3ก็คือ7ตัวเนี่ย7วันเนี่ยกักตัวที่บ้านแล้วก็บวกระวังตัวเอง3วันอีก3วันก็คือระวังตัวเองเพราะว่าถ้าตรวจแล้วยังไม่พบเชื้อก็ต้องระมัดระวังตัวเองใช่ระวังตัวเองนะคะแต่ว่าก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้แต่ก็งดเว้นการเข้าไปในที่ชุมชนสาธารณะแล้วก็ไม่ถอดหน้ากากอนามัยเลยใช่ก็จะดีแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของมาตรการบูก้านะคะ VUCA นี่ก็คือวัคซีนนะคะที่เราจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสค่ะก็คือU ก็คือ Universal Prevention มาตรการต่างๆแหละที่เราต้องทำกันครอบจักรวาลนั่นเองค่ะแล้วก็ C ก็คือ COVID Free Setting นะคะสถานประกอบการต่างๆต้องมีมาตรการในการที่จะใช้บริการในช่วงที่มีโควิดแบบนี้นะคะแล้วก็ A ก็คือ ATK ถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงจะต้องตรวจหาเชื้อด้วย ATK นะคะแล้วก็แถมอีกนิดนึงเรื่องของการฉีดวัคซีนของจังหวัดตรังนะคะตอนนี้มีการเปิดให้ฉีดวัคซีนแล้วก็เป็นการเปิดลงทะเบียนหน้างานจริงๆมีมาแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์แล้วก็ในวันนี้นะคะมีอีกวันนึงคือวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่2มีนาคมนะคะลงทะเบียนได้ที่หน้างานเลยนะคะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรังตั้งแต่ 9:00 น.ไปจนถึง 15:30 น.นะคะสำหรับประชาชนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเข็ม1 2 3 4ไปได้หมดนะคะก็คือง่ายๆ walk in นะคะ walk in ไปได้เลยสำหรับใครที่มีความประสงค์อยากจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19นะคะแต่ว่าอย่าลืมนะใส่แมสไปให้ดีๆนะคะป้องกันตัวเองเว้นระยะห่างกันให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของการสร้างไทยไปด้วยกันนะคะวันนี้จะไปดูเกี่ยวกับเรื่องการที่ครม.ค่ะได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันแล้วก็สวนยางพารานะคะจะเป็นโครงการอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปพักไปชมกันก่อนนะว่าเป็นอย่างไรกันค่ะรัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันอนุมัติจัดให้จ้าครม.อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี2564ถึง2565วงเงิน 7,660 ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ในช่วงที่ราคาผลผลิตตกต่ำแก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศนะคะโดยยังคงหลักการเช่นเดิมเช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือกำหนดราคาประกันของปาล์มทลายอัตราน้ำมันร้อยละ18กิโลกรัมละ4บาทใ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน25ไร่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องเป็นพื้นที่ปลูกต้นปาล์มอายุ3ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตแล้วนะคะส่วนระยะเวลาการจ่ายเงินจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2564ถึงสิงหาคม2565ทั้งนี้พื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดตรังมีพื้นที่เพาะปลูก 285,295 ไร่ค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 24,261 รายนะคะอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ครม.อนุมัติจัดให้นะคะก็คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบกิจการยางหรือยางแห้งวงเงินกว่า603ล้านบาทค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการยางมีสภาพคล่องลดต้นทุนทางการเงินสามารถนำเงินไปรับซื้อยางจากเกษตรกรรวมถึงจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางช่วยลดปริมาณยางที่อยู่ในกลไกตลาดโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ค่ะจะทำหน้าที่ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการค่ะโดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบกิจการยางสามารถซื้อผลผลิตยางแห้งได้ไม่น้อยกว่า 350,000 ตันนะคะคิดราคาเฉลี่ยปี2564ยางแผ่นดิบราคา57บาทต่อกิโลกรัมซึ่งรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อเพื่อซื้อผลผลิตยางแห้งจากเกษตรกรชาวสวนยางในอัตราร้อยละ3ต่อปีมีระยะเวลาดำเนินการโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564ถึงธันวาคม2565ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ประกอบการขอสินเชื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นรัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ3ต่อปีจำนวนไม่เกิน600ล้านบาทจากวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทค่ะโดยเพิ่มเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ซึ่งในจังหวัดตรังมีเนื้อที่ปลูกยางพารากว่า 1,434,445 ไร่นะคะมีเกษตรกร 74,399 รายด้วยกันและผู้ประกอบกิจการยางกว่า140รายค่ะเรื่องเด่นข่าวดังยังไม่อยู่ตามไปดูทุกภูมิภาคในห้องข่าวเด่นค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะห้องข่าวเด่นค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดตรังกันบ้างใช่ค่ะนะคะกับเรื่องของการเลี้ยงไข่ไก่ใช่ค่ะอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้นะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจพรชัยฟาร์มไก่รายใหญ่ในจังหวัดตรังก็มีไข่ไก่ออกสู่ตลาดวันนึงเนี่ย 200,000 ฟองนะคะก็บอกว่าตอนนี้มีการตึงราคาไข่ไม่ให้เกิน3บาทต่อฟองแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของต้นทุนอาหารนะมันเพิ่มขึ้นนั่นเองก็ขอให้รัฐเนี่ยลดภาษีนำเข้าอาหารสัตว์นะคะที่พรชัยฟาร์มเลขที่104/1หมู่ที่5ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะซึ่งมีนายพรชัยชั้นสกุลอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจพรชัยฟาร์มไก่ไข่รายใหญ่ในจังหวัดตรังก็ได้บอกถึงผลกระทบจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี64ที่ผ่านมามาจนถึงต้นปีนี้ก็ตกกิโลกรัมละ2บาท10สตางค์นะคะทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นโดยไข่ไก่จากพรชัยฟาร์มเนี่ยออกสู่ตลาดวันละไม่ต่ำกว่า 200,000 ฟองส่งขายทั้งในจังหวัดตรังกระบี่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่สงขลาโดยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการประกาศตึงราคาหน้าฟาร์มไม่เกินฟองละ3บาทนะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็สามารถอยู่ได้แม้ว่าต้นทุนจะตกฟองหนึ่งก็เกือบ3บาทเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ2บาท85สตางค์แต่ถ้าเกิดว่าราคาต่ำกว่าฟองละ3บาทเกษตรกรผู้เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ไม่ได้แล้วก็จะต้องมีการปลดระวังไก่ซึ่งจะมีผลกระทบกับปริมาณไก่ในท้องตลาดที่ขาดหายไปอีกทอดหนึ่งนะคะโดยในส่วนของจังหวัดตรังค่ะก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อยู่ที่ประมาณ15รายมีปริมาณไข่ออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 400,000 ฟองต่อวันนะคะแล้วก็
เป็นห่วงว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยปริมาณไข่มันจะลดลงอีกเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่มันร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยแหล่งน้ำขาดน้ำไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้ไก่เนี่ยไม่ค่อยออกไข่ทำให้ราคาไข่เนี่ยสูงขึ้นได้อีกแต่ก็ไม่ถึงกับขาดตลาดอย่างแน่นอนนะคะซึ่งเกษตรกรก็วอนผู้บริโภคได้เข้าใจตรงนี้ด้วยในภาวะต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ราคาไข่ไก่เนี่ยจะต้องมีการปรับตัวขึ้นตามไปด้วยนะคะในขณะที่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลดภาษีค่าอาหารสัตว์ค่ะซึ่งถ้าหากว่าค่าอาหารสัตว์สูงเกินไปเกษตรกรจำเป็นจะต้องยืดอายุการปลดระวางแม่ไก่จากเดิมเนี่ยอยู่ที่1ปี3เดือนเขาก็จะปลดระวางนะคะหรือว่าไม่เกิน72สัปดาห์ออกไปอีกประมาณสัก 1-2 เดือนคือให้ไก่เนี่ยมันอยู่นานขึ้นแต่ว่าพอไก่มันแก่มากขึ้นน่ะอายุมากขึ้นมันก็จะไม่ไข่ทุกวันใช่มันก็จะไข่ได้น้อยลงใช่นะคะมันไข่ได้น้อยลงนะคะเขาบอกว่าจะปลดระวางยืดเวลาออกไปอีกเนี่ยเพื่อให้มันมีภาวะคุ้มทุนมากขึ้นซึ่งราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มของพรชัยฟาร์มนะคะเบอร์0เนี่ยอยู่ที่ 3.50 บาทนะคะเบอร์1อยู่ที่ 3.40 สตางค์แล้วก็เบอร์2อยู่ที่ 3.30 สตางค์เบอร์3อยู่ที่ 3.20 สตางค์และเบอร์4 3บาทหน้าฟาร์มนะคะแล้วก็คุณพรชัยเนี่ยเขาบอกว่าขอความเห็นใจผู้บริโภคนะคะเพราะว่าต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้นนะคะทำให้ไข่ไก่เนี่ยมีต้นทุนแพงขึ้นอีกฟองละประมาณ21สตางค์ถ้าเกิดว่าช่วยลดเรื่องของภาษีเรื่องของค่าอาหารสัตว์เนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้เลี้ยงเนี่ยอยู่ได้นะคะตอนนี้ก็มีการทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยเฉพาะอธิบดีกรมการค้าภายในให้ช่วยดูแลในเรื่องของราคาอาหารสัตว์อาจจะลดตัวไหนก็ได้นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลดราคาถั่วเหลืองนะคะตอนนี้นี่ราคาสูงมากลดราคาข้าวโพดรำข้าวข้าวสาลีก็จะช่วยเกษตรกรได้ในส่วนนี้เพราะถ้าเกิดว่าราคาต้นทุนลดลงก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้บริโภคในคราวเดียวกันสำหรับฟอนชัยฟาร์มนะคะก็สามารถผลิตไข่ไก่นะคะได้วันละ 200,000 ฟองต่อวันทำให้การตรึงราคาฟองละ3บาทเป็นเวลา6เดือนถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่านี้ก็สามารถอยู่ได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลควบคุมให้ต่ำกว่า3บาทเนี่ยก็อยู่ยากเพราะว่าต้นทุนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะนะก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่นะคะที่มีการเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็ถูกก็ถ้าเกิดผู้ประกอบการรายใหญ่ก็กระทบขนาดนี้นะไม่ต้องพูดถึงรายเล็กเลยนะก็ถือว่าต้นทุนของเขาเรียกอาหารเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็แพงมันแพงเพราะว่าอันนี้เขาเป็นเหมือนอุตสาหกรรมเลี้ยงนะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีพื้นที่มีสวนยางอยากจะลดต้นทุนตรงนี้นะคะก็เลี้ยงไก่ใช่เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาตินี่ก็ได้แต่ว่าต้องจัดพื้นที่ไว้ให้เขาสำหรับมีกรงมีคอกนะคะว่าจัดตรงนี้ให้นอนตรงนี้เขาก็จะออกไข่ตรงนั้นเราก็ไปหาเอาใช่นะเราก็แบบถือว่าง่ายๆถือว่าเป็นแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็ต้องรับราคาในเรื่องของราคาตอนนี้นะเดี๋ยวแต่ว่ารัฐบาลเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือนี่แหละที่จะลดต้นทุนเรื่องของอาหารสัตว์แล้วก็ทำให้ราคาของไข่หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ว่าจะเป็นหมูไก่อาหารทะเลก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าก็รอดูค่ะรอดูการช่วยเหลือกันต่อไปนะคะซึ่งถ้ามีการช่วยเหลืออย่างไรเราจะมารายงานให้ได้ทราบกันนะคะมากันที่เรื่องราวของหนุ่มพนักงานบริษัทค่ะหลงไหลนะคะในการที่จะเลี้ยงในเรื่องของไม้ด่างบอนสีประเภทต่างๆนะคะก็มีการนำเงินเกือบ 400,000 บาทมาซื้อไม้ด่างแล้วก็บอนสีเนี่ยสะสมไว้เพื่อขยายพันธุ์แล้วก็เพาะขายเป็นรายได้เสริมค่ะเพียง8เดือนนะคะ8เดือนเองนะมีรายได้นับแสนบาทนะคะหรือกว่า 10,000 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นอย่างไรนะไปติดตามกับคุณชวลิตคงเมืองค่ะหรือว่าคุณบอนนะคะอายุ33ปีค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาก็เป็นพนักงานบริษัทส่งกาแฟแห่งหนึ่งในภาคใต้นะได้ใช้พื้นที่ว่างข้างบ้านนะคะเลขที่39หมู่ที่6ตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะมาทำสวนไม้ด่างแล้วก็บอนสีนะคะเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะโดยนำเงินเก็บ
เกือบทั้งชีวิตละค่ะ 400,000 บาทเนี่ยตระเวนซื้อไม้ด่างแล้วก็บอนสีที่ชื่นชอบเนี่ยมาเก็บสะสมไว้แล้วก็ค่อยๆเพาะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยมีไม้ด่างและบอนสีหายากเกือบ20ชนิดค่ะเช่นบอนกระดาษด่างนะบอนกระดาษก้านทองอ้อดิบหยาดพิรุณอ้อดิบด่างขาวด่างเหลืองลาวาแนนซี่แบล็คเมจิกแบล็คบิวตี้โมจิโต้หน้ากากฟาโรชายชนกล้วยป่าด่างหูช้างบอนกระดาษดำนิวกิเวแล้วก็อื่นๆนะคะเมื่อกี้เห็นมีกล้วยด่างด้วยใช่เยอะมากราคาขายมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นนะคะคือตอนนี้เนี่ยได้เงินทุนคืนมาแล้วนะนับแสนบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยมีไหลหรือว่าต้นอ่อนของไม้ด่างแล้วก็บอนสีเนี่ยทยอยแทงกิ่งก้านออกมาให้ได้ชื่นชมอีกเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยเชื่อว่าภายใน 1-2 ปีนี้จะสามารถคืนทุนได้ทั้งหมดค่ะโดยส่งขายทางออนไลน์แล้วก็ในเพจ Facebook สวนบอนกระดาษด่างแอดตรังนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ขายออนไลน์ก็คือขายออนไลน์ได้แล้วก็มีลูกค้าในพื้นที่เนี่ยเดินทางมาเลือกซื้อถึงที่บ้านนะส่วนที่ขายดีแล้วก็ยังโดดเด่นก็คือ Milky Way ค่ะบอนกระดาษแล้วก็บอนในตระกูล Black Magic ซึ่งเป็นไม้ชอบน้ำนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้สามารถปลูกในน้ำหรือว่าแช่กระถางลงในน้ำได้ค่ะส่วนที่ซื้อมาสะสมเพราะใจรักนะคะจนกระทั่งเริ่มแตกดอกออกกอเนี่ยก็มีการขยายพันธุ์แล้วก็ส่งขายเป็นรายได้เสริมเดือนละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทเลยทีเดียวส่วนใครที่สนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0881677226ค่ะซึ่งคุณชวลิตคงเมืองนะคะเกษตรกรผู้ปลูกผู้เพาะเลี้ยงไม้บอนด่างสีนี่นะคะชาวอำเภอเมืองตรังนี่กล่าวว่ามีราวๆ20สายพันธุ์นะโดยลงทุนซื้อต้นแม่มาเนี่ยเกือบ 400,000 บาทเลยนะคะเหตุก็เพราะว่าสนใจเพราะมันสวยนะดูดีไม่มีใครเหมือนในไทยเป็นไม้นอกนะคะส่วนราคาขายก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นที่โดดเด่นก็แล้วค่ะลูก Milky Way บอนกระดาษแบ็คเมจิกนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบอนโลแล้วเนี่ยใช่โอ้คุณรู้จักด้วยนะไม่เคยเห็นดูไม่ออกดิฉันดูไม่ออกเหมือนกันนะฉันไม่ใช่สายบอนไม้ด่างนะคะส่วนเขาบอกว่าบอนกระดาษเริ่มที่หลักร้อยถึงหลักพันแบ็คเมจิกราคาหลักร้อยถึงประมาณ700ถึง 1,000 ค่ะแล้วก็มองแนวโน้มไปได้สวยนะมีลูกค้าต่างจังหวัดแล้วก็ส่งขายออนไลน์กันด้วยนะคะใช่ก็มันเป็นช่วงที่กระแสมาแรงใครจะคิดใช่ไหมใครจะคิดเมื่อก่อนเนี่ยนะเราเห็นบอนด่างๆดวงๆอะไรแบบเนี้ยบอนคือมันขึ้นเราก็นึกว่าเป็นวัชพืชแล้วนะเขาเรียกว่านะร่องน้ำหลังห้องน้ำอะไรแบบนั้นตรงแอ่งน้ำตรงไหนน้ำชื้นกันไปแต่ว่าพอช่วงกระแสไม้ด่างบอนสีมาเนี่ยขโมยกันเยอะเหมือนกันมีขโมยกันเยอะเหมือนกันตามบ้านเรือนต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอนที่มีทั่วๆไปอันเนี้ยราคาก็ไม่แรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบอนสายพันธุ์มันบอนหายากบอนที่มีสีสันสดใสเนี่ยก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะคะราคาที่ต้นมันเป็นถั่วงอกมันเรียกถั่วงอกอ่ะค่ะ 1,000-2,000 แล้วนะถ้าโตขึ้นมาสวยด้วยเนี่ยจะราคาสักเท่าไหร่นะคะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นด่างอ่ะมันก็จะยิ่งยากเพราะว่าเขาบอกว่าไม้ด่างมันจะมีการผ่ามาสักหนึ่งหัวเนี่ยก็ผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนิดเดียวเองนะคะทั้งกระบะเนี่ยจะด่างไม่กี่ต้นมันก็เลยแพงมันก็เลยแพงนะนั่นแหละนั่นก็คือที่มาที่ไปนะแต่ว่าถ้าใครโชคดีแบบคุณชวลิตนะคะบอกแล้วว่าแค่8เดือนเนี่ยคืนทุนได้คืนทุนคืนทุนกลับมาได้เยอะทั้งหมดแล้วถูกต้องนะคะก็ถือว่าเป็นการหาช่องทางดีๆที่ว่าเป็นหาการหารายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักมาในช่วงของวิกฤตการโควิดนี้ก็ขายกันออนไลน์ค่ะใช่เป็นสิ่งที่ชอบด้วยก็จะยิ่งทำให้เรารักในสิ่งที่ทำมากขึ้นถูกต้องค่ะค่ะเอาล่ะนอกจากในพื้นที่ของจังหวัดตรังแล้วนะคะไปติดตามข่าวสารในจังหวัดใกล้เคียงกันเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดสตูลกันก่อนนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะได้นำส่วนราชการลงพื้นที่เยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้กักตัวสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตตำบลฉลุงหลังจากพบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน37คนนะคะไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณอนุชาหมัดอาด้ามผู้สื่อข่าวจากสวท.สตูลค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับกำลังใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งเมื่อวานนี้ทางนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมาหลีเซนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและก็หลายภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันลงพื้นที่เตรียมที่จะให้กำลังใจให้กับนักเรียนหญิงที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้หลายพื้นที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวจากการยืนยันผลตรวจด้วย RT-PCR และก็ ATK เนี่ยมีจำนวนมากคุณผู้ฟังในสถานพยาบาลและก็ในระบบ HI ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังได้มีการจัดให้มี CI เพิ่มเติมมาด้วยแล้วนะครับและก็เพื่อเป้าหมายก็คือการรองรับผู้ติดเชื้อดังกล่าวนะครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทางนายเอกรัตน์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เตรียมที่จะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ติดเชื้อและก็ผู้กักตัวในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการลงพื้นที่ในอำเภอเมืองก่อนนะครับไปเยี่ยมและก็ให้กำลังใจนักเรียนที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตอำเภอเมืองสตูลซึ่งมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น37คนเป็นนักเรียนหญิง36คนและก็เจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงดูเด็กอีก1คนนะครับซึ่งใช้อาคารสถานสงเคราะห์จัดให้เป็น HI สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อส่วนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงอีก8คนนะครับจากทั้งหมดเนี่ย45คนที่อยู่ในสถานเด็กสงเคราะห์ที่เดียวกันนะครับก็ได้มีการกักตัวอีกอาคารนึงและก็ในโอกาสนี้ทางสำนักงานหลกาชาติจังหวัดสตูลได้มอบผ้าห่มผ้าสภากาชาติไทยจำนวน20ผืนหน้ากากอนามัยตราสภากาชาติไทยจำนวน100ชิ้นปลากระป๋อง40กระป๋องชุดสบู่แชมพูผงซักฟอกนะครับถุงดำ38ชุดและมีเจลแอลกอฮอล์40หลอดชมรมแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดสตูลได้มอบผ้าเช็ดตัว12ผืนสำนักงานจังหวัดสตูลก็มอบน้ำดื่มอีก19แพ็คและก็หน่วยงานต่างๆได้มีการร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการเลยนะครับนั่นคือกำลังใจที่นำมามอบให้กับน้องๆเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ให้น้องๆนั้นได้หายป่วยจากโควิด-19 แล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับดูแลสุขอนามัยให้ดีเรื่องของการฉีดแอลกอฮอล์เรื่องของการล้างมือเรื่องของการดูแลสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ผมอนุชามรดัมสวท.สตูลรายงานครับค่ะขอบคุณคุณอนุชาหมัดอดัมจากสวทสตูลนะคะเราลงกันไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลากันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของตำรวจสภ.เบตงนะคะเดินประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety 4.0 เชิงรุกค่ะให้ร้านค้าประชาชนในเขตเทศบาลนะคะรับทราบเพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการได้อย่างเร่งด่วนด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามได้จากคุณต่วนสุริยาอาเบตจากสวทเบตงกันค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะมาติดตามเรื่องราวในพื้นที่อำเภอเบตงกันบ้างนะคะสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเบตงนะคะพันตำรวจตรีปราโมทมาลีแก้วพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกชุมพรสอนคูณรองสารวัตรปราบปรามเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ตำรวจสายตรวจและจราจรนะคะก็ได้ร่วมกันค่ะตรวจเยี่ยมนะคะผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อนะคะในพื้นที่เซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะพร้อมได้แจกแผ่นพับนะคะถือป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Safety Zone 4.0 เชิงรุกค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างทั่วถึงค่ะพันตำรวจตรีปราโมทมาลีแก้วสารปรับปรามสถานีตำรวจภูธรเบตงก็ได้เปิดเผยค่ะว่าโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นะคะมีขึ้นตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจากแนวคิดของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะที่ว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนต้องไม่เกิดความหวาดระแวงกับภัยอาชญากรรมหากว่าสามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งสามารถที่จะเดินคนเดียวได้อย่างสบายใจบนถนนในช่วงกลางคืนกระทั่งได้นำมาสู่ในการป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะ
โดยได้ใช้นวัตกรรมและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะค่ะนำไปสู่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมอย่างยั่งยืนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมชนค่ะรวมไปถึงพัฒนาการทำงานของตำรวจควบคู่ไปด้วยสำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นะคะทางสถานีตำรวจภูธรเบตงค่ะก็ได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมค่ะอาทิแอปพลิเคชัน Police 4.0 แอปพลิเคชัน Police Eyelet U กล้อง Face Detection เชื่อมโยงระบบหมายจับศูนย์กล้อง CCTV กอรมน.ค่ะและกล้องวงจรปิดนะคะในพื้นที่กล้องบันทึกวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจกลุ่ม LINE Official Account กลุ่ม LINE ภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นต้นค่ะและทางด้านของผู้ประกอบการร้านค้าประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็ออกมาพูดเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาและก็ยังชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่มีความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้จัดการในพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนจะได้ลดความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเองประชาชนเนี่ยก็มีความพึงพอใจมากแล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อสร้างความเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมต่อไปค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะดิฉันต่วนสุรยาอาเบศสวทเบตงรายงานค่ะค่ะขอบคุณน้องต่วนด้วยนะคะนอกจากของที่อำเภอเบตงยะลาแล้วนะคะเราไปกันที่อำเภอสุไหงโกลกกันบ้างนะคะอธิบดีกรมชลประทานได้ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหากรณีคันดินประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนถูกกระแสน้ำกัดเซาะชำรุดนะคะซึ่งที่นราธิวาสนี่ก็โดนน้ำท่วมหนักเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณณัฐยาภูลสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวจากสวท.สุไหงโกลกกันค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะอธิบดีกรมชลประทานติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีคันดินประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนถูกกระแสน้ำกัดเซาะชำรุด28กุมภาพันธ์2565นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีและติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนชำรุดเนื่องจากน้ำล้นข้ามคันดินทำให้กัดเซาะบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนโดยนายเฉลิมชัยตรีนรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17ได้สรุปรายงานสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงการแก้ไขปัญหากรณีประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนชำรุดเนื่องจากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทำให้มีปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำโกลกสะสมมากกว่า500มิลลิเมตรส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโกลกสูงขึ้นมากจนทำให้น้ำในคลองมูโนสูงขึ้นไหลข้ามคันดินเกิดความไม่มั่นคงบริเวณตัวอาคารปากคลองระบายน้ำมูโนสำนักงานชลประทานที่17ได้ดำเนินการวางกระสอบทรายและบิ๊กแบกทำเป็นทำนบซองควบคุมการไหลของน้ำตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์2565และดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วเสร็จเมื่อช่วงเช้าเวลา 3:00 น.ของวันที่28กุมภาพันธ์2565โดยขณะนี้สามารถควบคุมการไหลของน้ำให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำโดยไม่ล้นคันออกมาโดยหลังจากนี้จะมีการสำรวจและเสนอของบประมาณเพื่อซ่อมแซมเสริมความแข็งแรงให้ทันก่อนฤดูฝนปี2565จากนั้นอธิบดีกรมชลประทานและคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนที่ชำรุดเนื่องจากน้ำล้นข้ามคันดินทำให้กัดเซาะบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโกโลกได้นำกระสอบทรายและบิ๊กแบกเป็นทำนบซองควบคุมการไหลของน้ำและสั่งการให้นำกล่องกระชุหินบรรจุหินมาวางเพิ่มเติมด้านท้ายเพื่อเสริมความแข็งแรงและป้องกันน้ำกัดเซาะคันดินด้านท้ายปัจจุบันสามารถควบคุมการไหลของน้ำให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำปากคลองระบายน้ำมูโนได้
นายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดของกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมสนับสนุนการป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นสำหรับสถานการณ์ล่าสุดภาพรวมการแก้ปัญหาประตูระบายน้ำชำรุดจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการควบคุมป้องกันกันอย่างเต็มที่โดยจะไม่มีการพังทลายของประตูระบายน้ำจากมาตรการที่ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวตลอดทั้งคืนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนและนี่ก็คือข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกค่ะดิฉันณัชยาภูลสวัสดิ์สวท.สุไหงโกลกรายงานค่ะขอบคุณคุณณัชยาด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นค่ะวันนี้เนี่ยจะไปติดตามความประทับใจของท่านอุปทูตสหรัฐอเมริกาที่ได้มาเยือนจังหวัดตรังนะคะจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะค้นหาเรื่องราวหลากหลายในคุยสบายได้ประเด็นสวัสดีครับผมยินดีที่มาเยือนจังหวัดตรังอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเยือนจังหวัดตรังผมมาที่ประเทศไทยสองปีครึ่งที่แล้ว Thank you everybody and thank you Radio Thailand for hosting me to Chang Province. This is the first time that I've been here to visit Trang. I've been to over 50 provinces in Thailand, but I'm very pleased to be here today to see all the wonderful attractions that Trang has to offer.ค่ะผมก่อนอื่นขอขอบพระคุณนะคะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและทางทีมงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมาเยือนจังหวัดตรังซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ไปเยือนจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยมากว่า50จังหวัดนะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจของตรังด้วยครับ And by coincidence yesterday I came in on the very first flight from Thai Smile to Trang and while I was on that flight I saw a videofrom the current president of the National Assembly, Chuan Leakpai, who is one of your most famous residents. And he talked about the wonderful attractions of Trang, the food, the history, the culture. And I was able to experience that on my very first day here through a number of activities yesterday.และท่านก็บอกว่าเป็นเหตุบังเอิญมากที่เมื่อวานนี้ท่านได้ขึ้นเที่ยวบินเที่ยวแรกที่ทางไทยสมายนั้นจัดให้มาตรังได้นะครับเป็นครั้งแรกผมก็เลยได้ขึ้นเที่ยวบินเที่ยวนั้นมานะคะตรังแล้วก็ได้เปิดทางแอร์ไลน์เขาก็ได้เปิดวิดีโอของท่านชวนหลีกภัยซึ่งเป็นประธานรัฐสภาแล้วท่านก็เป็นคนจังหวัดตรังด้วยท่านก็เชิญชวนให้คนมาเที่ยวตรังพูดถึงอาหารวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับAnd the first thing, of course, was the food. We went straight to lunch after landing at the airport. And so we had a wonderful meal of special dishes from Trang. I loved the gang som in particular. And then we followed that up with khanom at the end. Luk chok was the one that I liked the most.แล้วก็ผมประทับใจกับอาหารตอนนั้นนะคะไปหลังจากที่ลงเครื่องที่สนามบินแล้วนะคะเราก็ได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารที่จังหวัดตรังนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองได้ชิมแกงส้มอร่อยมากแล้วก็ขนมลูกชกด้วยครับ And then after that we went to visit a Hokkien shrine and we passed a mosque the Pakistan mosque and we had a dance performance given to us I also went to the museum of Prayarattada the former, the previous, before the governors started, I understand that he was the one who introduced rubber to the province and had a huge impact on the growth of the economy of Trang. ค่ะแล้วก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานท่านก็ยังได้ไปเยือนนะคะศาลเจ้าฮกเกี้ยนนะคะรวมทั้งสุเหร่าปากีสถานด้วยนะคะมัสยิดปากีสถานแล้วก็ได้ไปชมกันและเล่นพื้นเมืองที่ได้จัดแสดงให้ท่านได้ดูนะคะนอกจากนี้ท่านก็ยังได้ไปนะคะเยี่ยมพิพิธภัณฑ์พญารัศดานะคะซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าท่านพญารัศดาเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าเมืองเดิมนะคะก่อนที่จะมีระบบการปกครองที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะซึ่งท่านเป็นคนแรกที่นำเอาต้นยางนะคะมาปลูกแล้วก็ช่วยให้ทำให้จังหวัดตรังมีต้นยางเป็นพืชเศรษฐกิจด้วย And at each of these places I was welcomed by groups of people groups of students who educated me about the history of Trang but also performers who showed me some dance performances and everywhere I've been to the cafes as well the entrepreneurs who have started the cafes who unfortunately have been suffering over the past couple of years because of COVID but we're very much hoping that all of these businesses can recoverand that you get a healthy dose of tourism now in the future once we get past this current wave.
ค่ะแล้วท่านก็บอกว่ามีบรรดานักเรียนแล้วก็คณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับตอนที่ไปบ้านพญารัษฎาด้วยนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังรวมถึงการละเล่นการฟ้อนรำนะคะที่จัดเตรียมเอาไว้นะคะนอกจากนี้ท่านยังได้มีโอกาสไปเยือนนะคะเจ้าของร้านกาแฟในจังหวัดตรังแห่งหนึ่งด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องประสบกับเรื่องของโควิด -19 นะคะแต่ว่าท่านก็หวังว่าเศรษฐกิจนะคะหรือว่าธุรกิจในจังหวัดตรังจะกลับฟื้นคืนมารวมทั้งการท่องเที่ยวก็ขอให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะSo to wrap up, the answer to your question in short is that Trang, I find, is a very welcoming province. It is a beautiful province, tremendous natural beauty, but tremendous culture as well. The Hokkien culture, the culture of the Thai Chinese who have lived here for generations, mixed with the Malay Thai influence, is just a wonderful and very unique destination.ค่ะแล้วท่านก็ประทับใจขอสรุปว่าสำหรับคำตอบข้อนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าตรังเป็นจังหวัดที่งดงามนะคะมีทั้งเรื่องของวัฒนธรรมสภาพแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมก็เป็นการผสมผสานระหว่างชาวจีนฮกเกี้ยนชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลย์นะคะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ and what is the purpose of your trip to Trang well the main reason besides seeing the province and reconnecting with people here we have a conference going onTo celebrate the 80th anniversary of a program called the International Visitor Leadership Program, or IVLP for short. And this is a program, it's an exchange program, where we send Thai citizens to the United States to do study tours, to engage with US experts, to share their lessons about their working on in Thailand, but also to learn about our experiences on similar topics. And this program started.I think for Thailand in 1952, the very first Thai citizen went to the U.S. on an IVLP program. And since then, we've had 2,200 people go to the U.S. And these programs cover a wide range of topics. They can include environmental protection. They can include local governance, education for the deaf, providing training for first responders, law enforcement.And a lot of times these programs are held in parts of the country that I've never even been to. You know, I come from California and I spent a lot of time working in Washington, D.C. But there are many Thai people who have been on these IVLP programs who have been to the middle of the country, places like Minnesota or Illinois or Iowa, Montana, Wyoming. And they've met with people in those cities to share their stories and to learn skills that they can develop there and use back here.And it's just wonderful to reconnect with all of these people. This conference is getting together all the alumni of these programs, people who have been to the U.S. on these IVLP programs, getting them back together face to face with us. Of course, we're all taking precautions right now. That's why we're going to have social distancing, wearing masks. We're all fully vaccinated and we're all fully tested. But we think right now is the right time for us to start making those personal connections again.ค่ะท่านก็บอกนะคะว่าที่มาเมืองตรังอะค่ะก็เพราะว่าเรานอกเหนือจะได้มาพบปะกับชาวพื้นเมืองท้องถิ่นที่นี่นะคะได้แลกเปลี่ยนพูดคุยในเรื่องต่างๆแล้วท่านยังได้มีโอกาสจะมีการจัดงานท่านมาร่วมงานนะคะคอนเฟรนซ์ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ80ปีค่ะของโครงการแลกเปลี่ยนนะคะที่สนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐก็คือโครงการ IVLP หรือ International Visitor Leadership Program นะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็จะสนับสนุนให้คนไทยนะคะได้มีโอกาสไปเยือนสหรัฐนะคะเพื่อไปศึกษาหาความรู้ในเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางสหรัฐในสาขาวิชาต่างๆนะคะโดยผู้ที่เดินทางไปอะค่ะเขาก็จะเคยทำงานก็จะแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในเมืองไทยให้กับคนที่สหรัฐได้ทราบด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านบอกว่าโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี1952แล้วนะคะก็คือ80กว่าปีแล้วนะคะโดยมีคนไทยท่านแรกที่ไปเยือนนั้นในปีนั้นนะคะแล้วก็มีจนถึงปัจจุบันก็มีคนที่ไปเยือนอเมริกาเนี่ยนะคะถึง 2,200 คนที่เป็นศิษย์เก่าของโครงการนี้เยอะมากเลยนะคะแล้วท่านก็บอกว่าสำหรับหัวข้อที่โครงการนี้ค่ะครอบคลุมนะคะก็มีทั้งเรื่องของด้านเกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารปกครองท้องถิ่นนะคะเรื่องของการให้การศึกษากับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินนะคะหรือว่าการให้ความการฝึกอบรมให้กับผู้ที่เป็นผู้เผชิญเหตุนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของไทยด้วยตัวท่านเองมาจากแคลิฟอร์เนียค่ะท่านก็อยู่แถวๆวอชิงตันดีซีนะคะแต่ท่านก็บอกว่าท่านก็ได้รู้สึกประทับใจที่มีคนไทยไปเยือนทางตอนกลางของประเทศไม่ว่าจะเป็นมินนิโซตา
าไอโอวามอนทานาไวโอมิงนะคะและที่อื่นๆคนเหล่านี้ที่เขาได้ไปเยือนนะคะก็จะได้นำเอาความรู้กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ที่เมืองไทยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าในปีนี้ที่เราจะจัดงาน IVLP นะคะก็ได้เป็นการเหมือนกับกลับมาคืนสู่เหย้านะคะเหล่าศิษย์เก่าของ IVLP ค่ะแต่ว่าเราก็จะคอยดูแลเรื่องมาตรการป้องกันโควิดก็คือจะมีการรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาเจอกันนี้อีกตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปค6นะคะใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้ส่งต่อให้กับสวท.นราธิวาสรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะวันนี้ค่ะดิฉันสายชนธรรมกุลและคุณสุนทรีแนบเชยนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาววาสนาวิโนไทยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะคะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานของสวท.ตรังลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.